ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงบ้างสองคนกับการช่วงนี้เราสองคนก็อย่างที่เห็นนะมันก็วิ่งงานเรื่อยๆเนาะทุกวันเลยก็วันนี้มางานของ Midore ครับก็จะเป็นเรื่องการเปิดตัวของขวด Arpet ที่เป็นรีไซเคิลพลาสติกครับผมครับผมปกติเราสองคนสายรักโลกใช่มั้ยผมจริงๆแล้วผมเป็นสายรักโลกนะคือจริงๆปกติเวลาผมแบบว่าอยู่บ้านหรือชีวิตประจำวันเนี้ยเวลาเราหยิบน้ำพลาสติกใช่ไหมครับคือเวลาผมเห็นแบบขยะที่มันแบบมันแบ่งว่าแบบว่าชนิดแต่ละชนิดเป็นยังไงผมก็จะทิ้งพวกแบบว่าขยะรีไซเคิลลงในถังรีไซเคิลเนี้ยผมก็เหมือนกันนะผมแต่ว่าผมจะเพิ่มอีกอย่างนึงคือเรื่องการขับรถครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นตัวเลขกิโลเมตรต่อลิตรให้มันต่ำๆผมจะชอบให้มันสูงๆดังนั้นเวลาผมขับรถมันจะเหมือนเล่นเกมอยู่ว่าได้ทำยังไงให้ตัวเลขนี้มันสูงที่สุดเท่าที่ทำได้ขับไม่เกิน80หรอฮะก็ผมเคยขับได้เยอะสุดคือแบบ21 22กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ยทำยังไงอ่ะเราจะแชร์นี่สุดไปยังไงเอาง่ายๆคือพยายามเบรกน้อยที่สุดครับปล่อยให้รถมันแบบชะลอเวลาอยู่บนทางด่วนงั้นแสดงว่าคุณเราพึงกัดระยะแม่นมากระยะแม่นมากก็ที่ขับรถกิ๊กก็ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ก็เผื่อเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเผื่อจะไปใช้กันที่บ้านครับเคยนั่งรถแต่งกันไหมโอ้ผมนั่งประจำฮะไม่ได้ครับเขาเป็นคนขับขี่ปลอดภัยมากนะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบรถใช่ไหมแล้วก็จะมีความรู้เรื่องมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะปรึกษาเขาเพราะว่าก็ใช้รถรุ่นเดียวกันด้วยอะไรอย่างงี้เกี่ยวกับเซฟตี้ไหมโอ้เซฟตี้ไหมโอ้เซฟตี้เพราะเราไปถามคนนั่งคนขับไม่มีสิทธิ์พูดถามผู้ผ่านมันเกิดของใช่ผมเกิดมาเป็นไงบ้างเออเกิดที่ผู้ผ่านเกิดมีนี่เป็นไงบ้างลูกวันเกิดปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ให้คำอวยพรกันเยอะมากก็ขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนที่ช่วยสปอร์ตไม่ว่าจะต่างประเทศในเมืองไทยแล้วก็ที่มาที่งานครับขอบคุณมากใครกับจัดเต็มขนาดไหนครับจัดเต็มมากคือแบบอย่างเช่นอีเวนต์วันที่7หลังจากเนี้ยหลังจากวันเกิดผมก็คนก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาสุขสันต์วันเกิดกันเยอะมากเลยก็ดีใจมากครับผมแต่คุณค่าคนข้างๆแล้วผมก็จริงจริงครับผมอยากจะสารภาพเขาตอนแรกอะผมนึกว่าวันเกิดเขาคือวันที่9แรงมากแล้วทีนี้คือวันที่3ผมก็แบบวันเกิดภูวินมันวันที่5นี่หว่าใช่แล้วก็แบบจริงเราก็แฮปเขาเร็วนะฮะผมพูดแฮปไปกี่รอบคุณบอกเขาประมาณ100รอบได้ครับคือให้คอนเทกต์อย่างนี้ก่อนครับผมวันที่9เป็นงานวันเกิดที่จัดกับแฟนคลับคือเหมือนแบบแฟนคลับก็มาฉลองวันเกิดด้วยกันแล้วเขาออกมาด้วยเขาก็เลยอาจจะเขาเลยคิดว่าเป็นวันที่9ใช่ตามคิวงานวันที่9ใช่ใช่ใช่แต่กองบัตรก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับโอ้ครับผมใช่ครับก็คือนั่นแหละครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมเครื่องเล่นดนตรีนะฮะแต่ทำไมให้กีตาร์ครับกีตาร์หนึ่งตัวคือตอนแรกผมถามเขาก่อนอันนี้ว่าเออแบบว่าวันเกิดอยากได้อะไรเพราะว่าคือเราก็อยากจะซื้อของที่แบบว่าที่ชอบให้อะไรอย่างนี้แบบว่ากลัวซื้ออย่างอื่นมาแล้วแบบไม่ถูกใจจะไม่ชอบเลยก็อยากจะซื้อของที่เขาแบบว่าใช้แล้วเออใช้ประโยชน์ก็ใช่เขาบอกว่าสั่งได้กีตาร์อะไรเงี้ยครับผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจริงๆเพราะว่ามันราคาสูงแต่พอจริงๆแล้วก็แบบโอ้เป็นยังไงบ้างครับไม่เห็นครับพอได้จับแล้วเป็นไงบ้างพอได้จับแล้วก็เมื่อคืนเปิดไลฟ์เลยครับผมเมื่อคืนเปิดไลฟ์เล่นโชว์เลยครับเอากีตาร์ตัวใหม่โชว์เลยไปก็น่าจะได้ออกมาออกงานครับผมตอนนี้คืออยากได้มากตอนแรกไปร้านดนตรีเขาถามผมว่าเอาตัวไหนดีตอนแรกเลือกก่อนเลือกอันเล็กๆสักพักนึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากไปดูตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แบบอยากได้ตัวนี้แล้วมาดูราคาก็ผมแต่ว่าไอ้นะครับผมเลือกเองเลยครับผมเลือกเองเลยก็ไปด้วยกันครับผมที่ตรงนี้เลยตรงร้านที่พารากอนเลยครับผมใช่จะเป็นงานที่จ่ายใช่ก็วันเกิดวันพิเศษมันมีคติละครั้งครับผมก็ยิ่งแบบยังกังวลไม่แต่พอวันเกิดเขาจะยังไงดีเขาบอกแล้วว่าวันเกิดปีหน้าถ้าอยากได้เบสจะซื้อให้นะพูดแล้วเผื่อจะได้มาเล่นด้วยกันครับผมเป็นวงกีตาร์เบสตั้งวงเลยครับขัดกองครับนอกจากกับแฟนคลับเป็นยังไงบ้างจริงไหมครับไปนะครับแต่วันที่9ที่ไปเจอแฟนคลับวันที่9ไปเจอแฟนคลับทุกคนน่ารักมากคือทุกคนมาด้วย energy ที่แบบพร้อมที่จะมาสนุกกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เป็นวันเกิดที่เราพยายามจะช่วยเชียร์ทุกคนแล้วก็พยายามจะมีอะไรพิเศษสำหรับคนที่เสียสละมาในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นก็มีคนที่แบบมาในวันเกิดตัวเองด้วยก็พยายามจะทำอะไรนู่นนี่นั่นให้ทุกคนมาและคุ้มค่าครับเรียกว่าก็แต่ว่าทำคุ้มให้กันและกันครับผมใช่ไม่ทำเหตุการณ์ที่น่าตื่นหน่อยมีการดึงแขนแขนยิ่งแขน
เหตุการณ์นั้นแล้วจังหวะนั้นเหรอที่เกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้ววันนั้นต้องบอกว่าคือวันที่เราไปซื้อกีตาร์กันเนี่ยแหละที่พารากอนแล้วใช่ครับผมก็มีตั้งแต่ตรงพารากอนแล้วแล้วก็ผมก็ได้นั่ง BTS ไปเก็บของแล้วก็ไปที่ตึกครับไปทำงานต่อแล้วทีนี้ก็เจอแฟนๆขับที่อยู่ข้างล่างตึกเนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากครับคือเขาขอเราถ่ายรูปแล้วก็ตอนแรกปฏิเสธไปเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครขอถ่ายรูปผมจะให้แต่ว่าเพลินวันนั้นผมรีบไปที่อื่นต่อก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เกิดภาพอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยแหละครับคือพยายามดึงนักเราไว้ก็ดึงไปถ่ายรูปอะครับผมซึ่งไม่ได้อะไรครับก็แค่จะบอกว่ามันเป็นผมจะพูดยังไงดีก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือผมตกใจหน้าที่ออกไปคือผมตกใจว่าผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจว่าตื่นเต้นครับผมแล้วก็เข้าใจความตื่นเต้นของการเจอแบบคัดเจอคนที่ชอบเพราะว่าเราก็เป็นแบบเวลาเจอแบบศิลปินที่ชอบจริงๆอ่ะเราก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูปเราก็อยากจะอะไรแต่ก็ทุกเรื่องราวมันก็มีหลายมุมหลายเหตุการณ์ก็เราไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่มันโดนถูกโจมอะไรแบบเป็นครั้งแรกครับผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าผมเองก็ทำตัวไม่ถูกด้วยแต่โชคดีมีพี่สตาฟของ GMM ที่อยู่แถวนั้นพอดีครับผมก็แต่ผมเข้าใจคนนั้นมากมากเลยครับผมว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วเขาเจอเราด้วยแล้วเขาเจอเราด้วยใช่ไม่ได้อะไรครับผมโพสไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ความไปว่าเหมือนแบบไม่ต้องมาส่งแบบที่คอนโดก็ได้อะไรเงี้ยไปที่ไทยทาราพอแต่ว่าคนไปคือวันเดียวกันเลยครับผมคือพอดีผมเอาของหลังจากที่ได้กีตาร์มาผมเอากีตาร์ไปเก็บที่ห้องก่อนแล้วก็ค่อยไปงานต่อครับผมใช่ก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เรียงกันวันนั้นเลยว่าเขาก็ไปที่หน้าคอนโดด้วยที่มันเป็นครั้งแรกไหมคะที่มีคนตามไปที่คอนโดเป็นครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกครับผมแต่พอเหมือนกับว่าวันนั้นมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะก็เลยแบบผมก็อยากจะบอกนิดหน่อยว่าอนิดนึงนะเข้าใจแต่อาจจะต้องเป็นระยะนิดนึงครับผมแต่ถ้ามาเจอกันแบบบังเอิญเจอหรือมาเจอกันเวลางานอย่างเงี้ยผมยินดีมากที่จะมานั่งคุยที่จะมาอะไรถ้าผมไม่รีบครับผมแต่จริงๆเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเองไหมเพราะแบบแฟนคลับเริ่มรู้แล้วว่าแบบบ้านจะมานะไม่ค่อยเป็นห่วงครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ร้ายครับคนที่มาติดตามเราคนที่มานี่เราคือเขาอยากจะมาคุยกับเราเขาอยากถ่ายรูปกับเราเขาอยากจะมาช่วยซัพพอร์ตเราดังนั้นผมไม่คิดว่ามันอันตรายครับผมแต่ความรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวแบบนี้แบบเดี๋ยวมาถ่ายรูปเราที่อะไรนะผมว่าการที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้มันเสียสละความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่มาอยู่ณจุดนี้ต้องรับให้ได้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรครับผมก็อย่างคอนโดครับผมที่พักส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ครับที่พักส่วนตัวก็อาจจะนิดนึงครับผมใช่แต่ก็ดีๆพร้อมเจอเขาตามงานตามอะไรอยู่แล้วใช่ครับถึงเจอในที่สาธารณะเวลาแบบมาเดินห้างหรือว่าเจอข้างถนนผมก็ไม่ได้อะไรครับผมก็ยินดีถ่ายรูปยินดีคุยกันครับสมองเชิญผมก็เจอเมื่อเดือนก่อนครับกับรถของผมจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนครับแต่คือผมมันจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวเรามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นรถเราโดนเนี่ยผมมองมันเป็นของนอกกายอะไรเงี้ยมันโดนไปมันซ่อมได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรอันตรายขึ้นกับแฟนคลับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอันตรายมากกว่าไม่คุ้มก็ถึงไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องมีมาตรการหรือว่าคุณกับคุณสตาร์ทางให้ว่าเอ้ยช่วยดูนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างก็จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพนักงานที่อยู่ในบริษัทแต่ผมเห็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาทำงานหนักกันอยู่แล้วก็แบบการเคลียร์งานกับบ้านผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่แต่จริงๆแล้วค่ายก็มีมาตรการอยู่แล้วครับผมใช่ครับผมใช่แต่เพิ่นวันนั้นผมบอกเขาผมเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่โอเคนะขอบคุณครับ